สวัสดีครับสุนิโจทราเวลชาแนลครับที่นี่ประเทศจีนนะครับดันชายแดนลาวไกเวียดนามข้ามฝั่งมาที่ทางตอนล่างบนถนนยูนานนะครับไม่แน่ใจว่าจำชื่อไม่ได้ครับเป็นเมืองจีนนะฮะพอข้ามฝั่งมาฝั่งนี้ก็เป็นเมืองจีนตอนล่างนะครับวันนี้เราจะมาเดินดูสำรวจนะครับตลาดตอนเย็นๆนะว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับก็เป็นความทันสมัยนะฮะของเมืองจีนนะฮะนี่ครับ China Mobile นะฮะก็มีขายคล้ายๆบ้านเราครับ Oppo Vivo สมาร์ทโฟนแล้วพวกนี้ครับแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็นพวกสินค้า IT ต่างๆนะฮะแยะๆไปหมดเลยครับเดี๋ยวสุนิโจจะนำเสนออาหารแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเป็นพวกอาหารชนิดต่างๆนะครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะอ้อนี่ครับมาเจออย่างแรกแล้วกันนะครับจะเป็นข้าวอบสับปะรดนะครับข้าวอบสับปะรดสีต่างๆนะฮะมันสีเหลืองๆนะครับน่าทานมากนะฮะแล้วก็ทีนี้โจมาสะดุดตาตรงที่ตัวนึงครับคล้ายๆกับตัวหนอนอะไรสักอย่างนึงครับนี่ครับตัวอะไรนะครับตัวนี้น่าจะเป็นพวกแมงบุ้งอะไรเขาเรียกครับบุ้งอะไรพวกนั้นนะเป็นคล้ายๆร้านข้าวต้มนะแบบนี้นะครับก็มีวางขายเยอะๆนะฮะนี่ครับเป็นร้านข้าวต้มนะฮะเดี๋ยวเย็นนี้อาจจะมาทานตรงนี้กันนะฮะอยู่ตรงใกล้ๆกับที่พักของซุนิโจนะฮะนี่ครับแม่ค้ายังเด็กอยู่เลยฮะโอ้ที่นี่อาหารก็ไม่แพงนะครับเมื่อตอนเที่ยงไปทั้งทานตรงร้านโน้นนะฮะถ้าสามท่านสามคนนะฮะป๋าชูรัตน์แล้วก็คุณจันชัยแล้วก็ผมด้วยนะครับก็ห้าแล้วก็บาทนะฮะหรือว่าร้อยกว่าหยวนนะนี่ครับเยอะแยะหมดเลยนะฮะเป็นอาหารประเภทต่างๆนะครับเขาก็จะผัดก็จะทำกันแบบนี้เลยครับในสไตล์ของคนจีนนะครับคือผัดเสร็จแล้วก็ทานกันเลยนะครับแบบร้อนๆนะฮะวางโต๊ะกันข้างถนนเหมือนบ้านเรานะครับนี่ครับแล้วก็มีตะเกียบนะฮะเยอะๆนะครับมีหลายร้านนะฮะขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสุนิโจทราเวลแชนแนลครับ